สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านหุ่นเหล็กค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าบ้านหุ่นเหล็กที่เนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะเพราะว่านี่ก็จะเป็นครั้งแรกของฟิล์มกับฟิวด้วยใช่ค่ะบ้านหุ่นเหล็กเนี่ยอยู่ที่อ่างทองนะครับแอบมองตรงนู้นใช่เห็นอยู่ตรงนู้นไงพอดีเรากลับมาจากกำแพงเพชรเราก็เลยแวะมาเที่ยวนะค่ะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่าบ้านหุ่นเหล็กของเรานะฮะมีอะไรให้ได้ดูกันบ้างนะครับผมใช่ค่ะพี่ฟิล์มเดินเข้ามาปุ๊บเราเห็นตัวอะไรบับเบิ้ลบีป่ะไม่ใช่ค่ะนี่บับเบิ้ลกรีนบับเบิ้ลกรีนไม่ตัวนี้มันจะเป็นรถเต่าในเรื่องเหมือนจะเคยมีเหมือนกันใช่ไหมมีตอนนี้มันเป็นเหมือนแบบอยู่ในอียิปต์อะไรอย่างงี้ป่ะที่มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วมันเป็นภาพพวกหลังๆอ่ะหลังๆไปเลยเนี่ยบับเบิ้ลบีก็ไรเดอร์ในหนังเขาเป็นสีดำแดงมีไฟลุกๆต้องยืนและแต่ทรงเนี้ยเหมือนนะก็ไรเดอร์นี่มาแล้วนะครับ Optimus Prime นี่ตรงนี้สวยพี่ฟิล์มโอ้ตาลุกวาวอันนี้คืออะไรคะน้องฟิวหัวหน้าของ Optimus ใช่ไหม Optimus Optimus ดูชื่อ Optimus Optimus ไปที่ Optimus 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 สวยนะพี่ฟิล์มนะใช่อันนี้เป็นทานฟอร์เมอร์ทั้งหมดเลยนะครับค่ะเอ้ยชอบตัวนี้เขาทำเหมือนทานฟอร์เมอร์อันนี้ตัวร้ายไงชื่ออะไรนะพ่อใช่ครับโอ้ไอน้ำนี่เขาเป็นไอน้ำแบบแก้ร้อนด้วยแล้วก็มีแบบสถานที่ถ่ายรูปเยอะมากๆนะคะค่ะแล้วก็ยังมีด้านนอกมีห้องด้านในมีหุ่นต่างๆอีกค่ะมีของสีส้มสีมีดาบด้วยพี่จับดูดิเหล็กจริงป่ะเหล็กดิพ่อเอาหัวโขกดูมันไม่นิ่มอันนี้ไม่แบบเป็นลูกกระสุนปืนเลยอ่ะไหนดูหน่อยเป็นเหล็กนะมีนี้เหล็กเหล็กหมดแล้วพี่ฟิล์มครับฝั่งนี้จะเป็นไอรอนแมนเห็นเปล่าเห็นไอรอนแล้วนี่เลยเป็นชั้นวางของเหรอแบบเพื่อนที่อยากได้เอาไปไว้ในห้องจังเลยห้องน่าจะเล็กกว่าอุ้ยมีกันดั้มด้วยเพิ่งเห็นอ๋อกันดั้มตัวนี้สีแบบคล้ายๆออริจินอลนิดนึงแต่ว่าตัวสีขาวนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ดีกว่าค่ะนี่หนูเห็นรถมอเตอร์ไซค์แบบครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวฟิล์มจะพาทุกคนซิ่งแล้วก็ซ้อนกันไปเลยนะคะไหนครับพี่ฟิล์มวันนี้เห็นอะไรครับมอเตอร์ไซค์เฮ้ยอย่างนี้เราซื้อคันเดียวแล้วเราก็นั่งได้ทั้งบ้านเลยนะใช่ครับป้ายาวมากเลยนะพี่ฟิล์มขึ้นขับดูดิล้อเขาไม่ต้องกลัวรั่วนะครับล้อเขาทำมาจากโซ่ครับนี่นอนได้นอนให้พ่อกับแม่ซ้อนกลัวแบบแม่นั่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะใช่ยาวธรรมดาโลกไม่ขับใช่ก็ไปดูฝั่งนี้มีอะไรนี่ด้านในเขาเป็นสวนสนุกเหมือนเป็นเหล็กอะพ่อรู้มีสไลเดอร์ทำดูไหมโอ้โดนด้านบนนั่นมีเอเลี่ยนด้วยเห็นเปล่าเรื่องอัติมัสไม่โน่นเอเลี่ยนไงในเรื่องนี่ไงชื่ออะไรนะพรีเดเตอร์นั่นแหละนี่น้องฟิวอันนี้พี่ชอบเล่นมากเลยอยู่ตรงนี้เล่นที่นี่เขาก็จะเป็นเหล็กด้วยนะรอบนี้เป็นเหล็กแน่นอนนะรถสปอร์ตที่เป็นนั่งในรถที่พ่อบอกพี่ฟิล์มไม่รู้เหมือนกันอ่ะขับดีๆเข้าเกียร์ยังเกียร์แทบหลุดควายเหล็กเหรอเขาเป็นควายธนูนี่ควายเหล็กสุดยอดเป็นเทสไหมว่าควายเป็นอะไรหมายังเป็นเหล็กอ่ะพี่ฟิล์มไปดูดีน้องหมายังเป็นเหล็กเลยตัวอย่างนี้นี่เป็นเหล็กหัวม้าอันนี้ม้าฝักเฮ้ยหมาพันปลาคาบกระดูกอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยหมาเหล็กเหรอใช่ค่ะต้องมีลองยกดูยกได้เปล่าไม่รู้แต่ฟันอย่างน่ากลัวโอ้โหหนักมากเลยเนี่ยดูฟันกัดไม่ปล่อยต้องฟีลอันนี้หมาเหล็กใช่โหดมากเลยนะฟันเหยียดได้ว้าวดูดิโอ้ฝั่งนี้เป็นอะไรครับพี่ฟิล์มไม่ใช่ควายเหล็กอ่ะเหล็กแค่ตรงนี้อ้าวแล้วเป็นแผ่นมาวางไว้เฉยไม่ใช่นี่ไม่ใช่ควายเหล็กค่ะอันนี้โดนหลอกเราโดนหลอกอันนี้ควายหินนี่แต่เนี้ยเป็นเหล็กเป็นเหล็กปะใช่อันนี้สวยมากนะพี่ฟิล์มต้องเอามาเชื่อมนานแค่ไหนถึงจะได้หัวมาอันเบลเลอร์แบบนี้โอ้โหนี่ไงตรงหน้าหัวหน้าเอกลักษณ์ของเขาเลยคือถ้าเกิด
มาเห็นน็อตนะครับที่เป็นแบบน็อตตัวผู้ก็จะเป็นห้องน้ำผู้ชายใช่ถ้าเป็นน็อตตัวเมียก็เป็นห้องน้ำผู้หญิงนะครับใช่แล้วส่วนด้านหลังพี่ฟิล์มที่เขาเก็บขวดคือเท่มากเลยนะใช่ไงที่พี่บอกว่าเป็นหมีกับเป็นแรดนั่นแหละเป็นที่เก็บแล้วก็เขาจะเป็นเหล็กฝั่งนี้เป็นมดพี่ฟิล์มมดเหล็กมดตาหน่อยไม่ตาหน่อยแต่กัดน่าจะเจ็บใหญ่มากถ้าตัวนี้กัดนี่ถึงตายเลยนะนี่อันนี้แมงมุมป่ะใช่ป่ะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นเฮ้ยจระเข้โอ้ดูเลือดที่ปากเขาสิเฮ้ยน่ากลัวมากอุ้ยแต่ข้างในยังมีอีกนะเพื่อนใช่เดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ก่อนพี่ฟิล์มฝั่งนี้จะเป็นตัวอะไรซูเปอร์แมนหรือนักกล้ามหรืออะไรเนี่ยไม่รู้ว่าตัดเกงในลายแบบยอดมากเหล็กหรือว่าคะน้องฟิลใช่น่าจะเป็นนักกล้ามแบทแมนไม่ใช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 ่เฮ้ยแบทแมนป่ะแบทแมนในเวอร์ชันหุ่นเหล็กใช่ป่ะคะใช่อันนี้พ่อตัวเนี้ยอันนี้เฮลบอยตัวแดงๆนี่ใช่ไหมใช่ค่ะน้องฟิวงงน้องฟิวไม่รู้จักเฮลบอยรู้จักไหมรู้ช่วยผู้ชายไงเฮลบอยผักเฮลนี่ไงแขนเขาจะสีแดงเลยเห็นไหมตัวเขาจะสีแดงแล้วตอนแรกเขาเปิดเขาจะมีเขาออกมานิดนึงด้วยใช่แล้วก็โดนตัดไปใช่เนี่ยเฮลบอยฝั่งนี้ชื่ออะไรนะในเรื่องทอปะอ๋อไม่น่าใช่ไม่น่าใช่คนละคนกันอันนี้เป็นอะไรสฟิงค์ปะฟิวกำลังพูดเลยเหมือนอยู่ในมอมมี่ใช่ปะที่เขาเป็นหัวหมาหัวหมาเหรอใช่ป่ะคะเป็นหมาที่ออกมาเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังดีกว่านะครับค่ะบ้านหุ่นเหล็กพรีเดเตอร์พี่ฟิล์มนู่นนะใช่ไปดูพรีเดเตอร์ดีกว่าแล้วแล้วก็ฝั่งนู้นเหมือนพรีเดเตอร์เหมือนกันที่แบบท้องแดงๆเอเลี่ยนเหรอจะออกลูกใช่ไหมน่ากลัวอุ้ยตัวนี้ตัวเมียปะเนี่ยใช่มีนมมันเป็นผู้หญิงเฮ้ยพี่ฟิล์มฝั่งนี้อะไรกัปตันใช่หน้าเขาจะแบบหลำแหลมหน่อยไม่แหลมเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยเหมือนแก่เลยนะกัปตันตัวนี้เนาะแก่เดี๋ยวดูดิกัปตันเวอร์ชันแก่เหรอเฮ้ยอันนี้เป็นเหมือนเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์นะพี่ฟิล์มใช่เนาะสวยมากเลยนะตัวนี้พ่อข้างหน้าฮะข้างเฮ้ยตัวนี้น่ากลัวโอ้เอน่ากลัวเขาท้องด้วยป่ะไม่แต่ถ้าท้องเหมือนในพรีเดเตอร์ใช่ป่ะมันก็จะเข้ามาในตัวเราป้าทางปากแบบสุดๆเออน่ากลัวแล้วด้านหลังอะทรานส์ฟอร์เมอร์ป่ะเนี่ยน่าจะทรานส์ฟอร์เมอร์นะบาร์บี้ใช่ป่ะเอ้ยแต่ไม่มีล้อออกมีด้านล่างอยากได้ไปไว้ที่ออฟฟิศอะนี่ว่ะดาบโอ้ยเจ็บดาบเขาขยับได้ด้วยเหรอเขากำลังมองหน้าเราอยู่ใช่เหรอเกินจังเลยเขามองหน้าเราอยู่คิดว่าจะกลัวเถอะไหนดูดาบเขาหน่อยอุ้ยดาบก็เหล็กอ่ะเอาไว้อุ้ยอุ้ยลุ้นไหนครับพี่นี่ข้างหลังเราตัวใหญ่มากออปติมัสไม่ดูดีดีเฮ้ยออปติมัสป่ะเนี่ยไม่ใช่ออปติมัสไม่ใช่สีนี้แต่ด้านหน้าตัวนี้คล้ายๆแต่ว่าคนละสีกันทั้งหมดแต่ดูตรงบ่าเขาดิเป็นรถอีกอันนึงแปลว่าออปติมัสไม่ใช่แล้วแหละอันนี้น่าจะหลายๆคันรวมกันหรออ่ะพี่ฟิล์มมาจับไปไม่อายหรอเป็นไรคะโดนล้อเล่นเหมือนเด็กที่นู่นอีกแกโดนไปวันนั่นแหละเฉียบไม่เฉียบเลยวิตัวนี้สวยพี่ฟิล์มตัวใหญ่มากวิตัวนี้นักลบเลยเนี่ยไม่เหมือนเหมือนหุ่นใจแอนสวยไหมคะสวยนี่เห็นว่าตามที่เป็นตึกแบบนี้เขาจะแบบตกแต่งด้วยเหล็กนะครับผมต้องฟิลดูตัวนี้ดิเท่มากเลยฉีกขาด้วยหรือเปล่าเหมือนแบบเครื่องเล่นเหล็กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นรถค่ะโอเคว่าขับรถถ่ายไม่ได้หรอกเฉพาะเด็กเท่านั้นย้อนเลี้ยนด้วยหรอกไม่เอามันจะเดินได้ฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ดีกว่ารถถ่ายรถถ่ายขับได้จริงปะเนี่ยที่นี่มีสไลเดอร์ด้วยโอ้โ
หนูไปลองเล่นไหมพี่ฟิล์มเนี่ยนำเสนอรถส้วมฮะรถส้วมไปดูเฮ้ยที่นี่ดูดีมากเลยนะเปิดไม่ได้เฮ้ยรถส้วมฟิล์มนี่อันนี้เป็นทิลลี่ทิลลี่ฟ้าฮะนู่นใหญ่กว่าคนอีกนั่งมันก็บังคับไงใช่เหรอฮะใช่นี่ฝั่งนี้ก็สวยนะครับฝั่งนี้ทำดีมากเลยเฮ้ยพอมันเป็นตัวอะไรโดนผนึกไว้อะเดี๋ยวไปดูแล้วคนไงเฮ้ยฝั่งนี้มันเป็นเหมือนยักษ์เลยนะเหมือนของไทยเลยนะมีเขาเลยใช่ไหมไม่มันเหมือนของญี่ปุ่นจะเป็นน้องฟิวครับตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยหุ่นยนต์ปะใช่หนูเคยดูเรื่องนี้ที่มันจะบุกแตกอ่ะอ๋อพ่อรู้ละหุ่นเหล็กไงพี่ฟิล์มใช่ปะเรื่องหุ่นเหล็กไงที่อาโนเล่นอาโนจำได้ไหมมันมีหลายๆตอนอ่ะพี่ฟิล์มมาดูฝั่งนี้ดีกว่าออสไรเดอร์นะครับค่ะนี่เป็นสิ่งที่ฟิล์มตามหาเฮ้ยเดี๋ยวดูฝั่งซ้ายก่อนมอไซค์ย้อนยุคพ่อเคยมีป่ะไม่มีหรอกครับแบบนี้นี่อันนี้กระดกมากเหมือนแบบไฟควันโอ้โหนี่ก็ออสไรเดอร์ที่ฟิล์มตามหาออสไรเดอร์นะครับที่ตามหากันอยู่นะแล้วเราก็เจอจนได้นะครับแล้วมอไซค์เขาคันไหนคันนี้เปล่าไม่รู้แต่ก็น่าจะใช่พี่ติ๋มมีเทมากเลยอ๋อก็เลยได้ตัวนี้ตัวนี้ก็เลยได้ที่มันเป็นคนบ้าแล้วมันกลายเป็นไฟอ่ะใช่ค่ะอ๋อหนูเคยดูกระโหลกไฟนั่นแหละนี่แหละเพราะว่ารถเขาน่าจะเป็นคันนี้แหละค่ะหัวกระโหลกเนี่ยเป็นโซ่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับพี่ติ๋มแล้วเขาก็มีโซ่แล้วก็ฝึกฝึกฝึกใช่ครับผมนี่มีอะไรนะไอรอนแมนพอเดอร์แบบเป็นลวดใช่อุ้ยฝั่งนี้เป็นอะไรอ่ะคือว่าตรงนี้มีสไลเดอร์เล่นด้วยลูกใช่ค่ะสูงมากเออลองอ่ะตอนนี้นะเราก็มาอีกห้องหนึ่งนะครับใช่ห้องนี้จะมีอะไรบ้างตัวแรกมีสตาร์วอร์แล้วอันนี้เป็นเหมือนหุ่นเหล็กเหมือนแบบอยู่นอกอวกาศแล้วก็มีวอร์อีตัวน้อยด้วยเฮ้ยมีวอร์อีด้วยเหรอใช่ตาก็เสนเนอร์เริกเมอร์ตาก็เสนเนอร์เริกเมอร์อันนี้เหมือนมากเลยนะเดี๋ยวขอจริงเลยหน้าเขาลีตาเป็นนี้เนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะหน้าเหมือนฟิลเลยอ่ะไม่วออีหน้าเดียวกว่าแล้วก็วอเก็บต้นไม้ด้วยแล้วส่วนด้านหลังนะครับพี่ฟิลอันนี้เป็นสตาร์วอร์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะแต่สตาร์วอร์ที่ฟิลดูบ่อยจะเป็นแถบฟ้าป่ะใช่แต่นี่สวยนะเหมือนนะเหมือนตรงโค้งหน้าเขาได้ใช่ครับสวยนะอันนี้ตัวจิ๋วแล้วก็มีโกไรเดอร์แบบหัวลูกเป็นไฟด้วยใช่ของฝั่งนี้จะเป็นตัวจิ๋วใช่ไหมเฮ้ยตัวนี้ที่แบบกวนๆหน่อยป่ะอ๋อใช่ป่ะนี่ไงในเรื่องทรานสฟอร์เมอร์ที่เขาหักหลังออปติมัสพรามแล้วก็สุดท้ายก็ให้ล่างแล้วเอาไปบินขึ้นไปที่ยอดเจดีย์อ่ะเจดีย์สิอียิปต์ไม่เขาเรียกว่าอะไรพีระมิดนั่นแหละส่วนตัวนี้จะเป็นแบบตัวเก่านะใช่ป่ะอ๋อที่ชอบเล่นปืนป่ะในหนังอาจจะดูเก่าๆหน่อยนะพี่ฟิล์มเนาะใช่ค่ะพี่อ่ะก็จะยิงอย่างเดียวเลยที่ควงปืนใช่ครับผมนี่นะสีฟ้านี้ไม่คุ้นนะตัวร้ายป่ะเนี่ยพี่ฟิล์มก็ไรเดอร์ที่นี่ก็มีตัวจิ๋วใช่หัวเขาเหมือนผักเลยอ่ะใช่เปล่าเหมือนมากนี่ครับรูปครอบก็มีนะอ่ะอันนี้เคยเห็นแต่ไม่รู้จะชื่อแล้วก็มีแจ็คสเปโร่ใช่ป่ะลูกใช่ค่ะอันนี้เป็นแจ็คสเปโร่นะครับผมเหมือนเหล็กเขาเหมือนสาหร่ายผมเหรออันนี้จะเป็นโซ่ค่ะน้องฟิลก็เป็นผมเขาไงใช่ครับผมทำจากเหล็กหมดเลยนะครับใช่หุ้ยชักกี้ใช่มีชักกี้นะคะก็อันนี้คือจะเป็นคนที่ชักกี้ฆ่าตอนที่เป็นโค้ดแล้วก็วิญญาณเข้ามาในร่างตุ๊กตาใช่ใช่ไอ้นี่ก็เลยแค้นนิดนึงก็เลยฆ่าชากี้แล้วก็ได้มีลูกเออแล้วฟิลคิดว่าไงบ้างว้าวเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเลยนะครับอั
นี้จะเป็นชักกี้นะที่เป็นเหล็กนะจ๊ะอันนู้นชักกี้อันนี้ชื่ออะไรไม่รู้อ่ะนี่คืออะไรไหมชักกี้เป็นคนซ้ายแมนนี่ไงชักกี้เห็นป่ะเปลี่ยนชักกี้นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งนึงนะอุ้ยตัวนี้น่ากลัวมากเลยเขาทำเหมือนมากเลยนะใช่เพราะนี่ขบวนเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เหล็กนะครับเฮ้ยแต่ด้านหลังเขามีชื่อบอกน่ากลัวนี่บอกครับเฮ้ยตัวนี้อยู่ในเรื่องยักษ์ปะใช่หนุมานใช่ป่ะครับที่เขาสู้กับยักษ์อ่ะใช่ใช่ไหมคะใช่เป็นเหล็กป่ะคะเหล็กค่ะเหมือนนะเอ้ยก็มันนี่เด็กปูชื่ออะไรนะพ่อวูบูลีนครับผมนั่นแหละฟิวเคยดูหนังที่เขาเป็นวูบูลีนแยกมันมอตัวนี้สวยนะวูบูลีนนะครับแขนวูบูลีนก็จะมีอย่างนี้ตัวเขาใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะเขาเป็นเหมือนหมาป่าปะครับผมแล้วฝั่งนี้ล่ะครับไม่รู้ค่ะยักษ์ชื่อไม่ถูกอันนี้มันเหมือนเรื่องหุ่นเหล็กอ่ะพี่ฟิล์มส่วนใหญ่จะเป็นตามสไตล์หุ่นเหล็กอะเนาะใช่ถ้าเราไม่รู้จักชื่อถ้าไม่อยู่ในมาร์เวลก็จะเป็นแอนแมนเดดพูลเดดพูลด้วยครับเดดพูลที่นี่สีก็จะมีสีของคนนิดนึงนะคะแต่เนี่ยยังไงก็เดดพูลนี่ทุกคนฝั่งนี้ยังมีอีกฝั่งนี้ก็จะมีฮะแบทแมนถือค้อนทองมั่วแล้วเนี่ยตัวนี้เฮ้ยขอดูอีกทีตัวนี้เป็นแบทแมนใส่ชุดของไอ้เนี่ยน้องน้องของคอร์สอ่ะชื่ออะไรแล้วนะชื่อโนกินั่นโนกิโนกิแป้งโกกิอ่ะโกกินะครับในบ้านหุ่นเหล็กนะคะก็มีหุ่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เราเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็มาเดินชมได้นะคะมีแต่งานฝีมือที่สวยกันเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไอรอนแมนที่มีตาฟ้าฟ้าตาครับผมก็ด้านบนก็ยังมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ค่ะโอ้มีอวตารด้วยไหนอวตารนอนด้านบนนะครับใช่มีทั้งตัวผู้หญิงตัวผู้ชายข้างหลังของเรา2คนนะคะก็จะเป็นบัมเบอร์บีนะคะในทรานสฟอร์เมอร์ตัวนี้ก็ใหญ่ที่สุดเลยนะคะถ้าเป็นแบบตัวเต็มๆอันนี้ก็น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วถูกต้องแล้วก็ถ้าเป็นแบบครึ่งตัวก็จะเป็นตัวที่มีแต่หัวอยู่ด้านหลังนะคะใช่แต่เนี้ยคือเต็มตัวไงก็ใหญ่มากเลยนะคะใหญ่กว่าออปติมัสที่เป็นพระเอกอยู่ด้านหลังนะใช่ค่ะดูสิงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะครับมีออปติมัสด้วยนะฮะใช่ค่ะตอนนี้คือก็เริ่มเย็นแล้วด้วยนะแต่ว่าคนไม่ค่อยมีแล้วเพราะเขาอยู่ฝั่งนู้นกันเราก็มาดูฝั่งด้านหลังทีเล็กนะคะไม่ใช่ทีใหญ่เฮ้ยทีเล็กแปลวแวววววเฮ้ยมีนู่นด้วยตัวนั้นก็ซิลล่าพี่ฟิล์มใช่แล้วด้านหลังพี่ฟิล์มเป็นอะไรออปติมัสป่ะลูกใช่ค่ะเป็นออปติมัสที่ตัวเล็กกว่าบับเบิ้ลบีเยอะมากๆเลยนะดูสิแต่ก็สวยนะคะอันนี้คือทำเหมือนจริงแล้วมีจระเข้ด้วยอันนี้มาจากไอ้นี่หรือเปล่าขุนทองนะขุนทองใช่มันแท้หลังจากที่พวกเรานะครับเดินดูหุ่นเหล็กภายในบ้านหุ่นเหล็กเรียบร้อยนะตอนนี้เราก็จะซื้อช็อกโกแลตกลับไปทานกันนะครับผมไม่ใช่ช็อกโกแลตธรรมดาจะเป็นช็อกโกแลตเหล็กใช่เหรอ นี่ไงแบบนี้เป็นพวกแม่ประแจเนาะตัวผู้เนาะตัวเมียครับผมมีแต่สตรอเบอรี่ก็ของจริงห้ามทานนะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะจะทานอะไรคะจะทานอันนี้ค่ะดูสมจริงกว่าจะเป็นโหลอันนี้ของจริงไม่ใช่หรอมันอร่อยมากเลยอันนี้หัวเทียนอันนี้หัวเทียนมาเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันว่าเราจะเอาแบบไหนกลับไปบ้างครับผมดูเลยครับ
วันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะก็พาทุกคนนะคะมาดูหุ่นเหล็กนะคะที่บ้านหุ่นเหล็กค่ะอยากจะบอกว่าหุ่นเหล็กที่นี่นะคะไม่ซ้ำกันเลยแถมสวยมากนะคะงานเนี้ยบและเหมือนจริงเหมือนในหนังมากนะคะครับผมราคาเข้าชมถูกมากนะพี่ฟิล์มนะผู้ใหญ่60บ้านและเด็ก30ถือว่าถูกนะคะแล้วก็ที่เนี่ยกว้างใหญ่มากแล้วก็อย่างนึงคือตัวหุ่นแต่ละตัวเนี่ยมูลค่าสูงมากแต่ว่าค่าเข้าถูกไงแล้วมันดูคุ้มมากเลยนะผู้ถ่ายรูปก็เยอะเชิญน้องฟิล์มใช่ค่ะมีที่นั่งพักเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีช็อกโกแลตขายด้วยแล้วก็ช็อกโกแลตที่เราเอากลับไปก็จะเป็นช็อกโกแลตพวกอะไหล่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเอากลับไปรีวิวกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย